สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเอ็กช็อตนะครับวันนี้จะมาลองเทสระหว่างแว่นตาแดงนะครับแว่นตาตัวนี้นะครับเห็นในกลุ่มเขาเถียงกันนะครับว่าแว่นตัวนี้นะครับมันไม่บักวิ่งแล้วนะครับส่วนหน้ากากเฟียกับแว่นตาที่ซื้อได้ในไอเทมมอลที่มันมีคุณสมบัติบวก1นะครับเขาบอกว่า2อย่างเนี้ยมันบักวิ่งนะครับก็คือที่ผมใส่อยู่นะครับแต่ว่าแว่นตาตัวนี้ไม่บักวิ่งแล้วคือคุณสมบัติวิ่งบวก1เหมือนกันนะครับคือตอนมาแรกๆอ่ะมันบักใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันแก้บักแล้วนะครับส่วนไอ้หน้ากากเฟียกับแว่นที่ขายในร้านค้าเนี่ยมันบักวิ่งแทนนะครับผมก็อยากรู้นะครับว่ามันบักวิ่งจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาลองดูนะครับโดยที่ผมจะวิ่งนำไปก่อนเพื่อนนะครับมาลองดูกันเอ้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยแต่กูวิ่งนำไปก่อนนักนิดนึงแล้วมึงค่อยวิ่งตามวิ่งตามมานี่นะครับผมใส่หน้ากากเฟียนะครับนี่ดูนะครับเพื่อนผมใส่แว่นตานะครับแว่นตาแดงนะครับตอนนี้คือวิ่งนำผมไปแล้วมาคราวนี้เป็นคิวของแว่นตาในไอเทมมอลนะครับเห็นเขาบอกว่าบักวิ่งเหมือนกันเหมือนหน้ากากเฟียนะครับคุณสมบัติเคลื่อนที่ไวบวก1เหมือนกันเลยเดี๋ยวจะลองดูนะครับอันไหนจะไวกว่าแป๊บนึงกูหาที่ที่แบบวิ่งแล้วไม่ติดก่อนนี่โอ๊ยกูจะตายสัตว์ตรงนี้เดี๋ยวกูไปก่อนตามมาเนี่ยครับเดี๋ยวดูมันนี่คือของใส่เหมือนกันเลยนะนี่มันวิ่งนำผมแล้วเห็นไหมเอาใหม่อีกรอบนึงวิ่งมาเลยนี่นะครับแว่นตาไวกว่านะครับอันนี้คือไวกว่าจริงๆคือตอนแรกไอ้แว่นเนี้ยมันวิ่งไวมากเลยตอนที่มันมาแรกๆแต่ว่ารู้สึกน่าจะถูกแก้บั๊กแล้วหรืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์ไทยเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรตัวไอเทมได้นะครับมีแค่ผู้พัฒนาทางเซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้นะครับตอนนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับว่าไอ้แว่นตากับไอ้หน้ากากเฟียมันไม่ได้บักวิ่งเร็วอะไรเลยแต่คือไอ้แว่นตาแดงเนี่ยคือวิ่งไวกว่านะครับวิ่งไวกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เล็กน้อยแหละก็นำได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่ผมมาแล้วสักพักหนึ่งมันจะนำผมฮะนำผมไปแล้วเอาผมติดตะกี้ติดนะครับก็ได้รู้แล้วนะครับว่าแว่นตากับหน้ากากเฟียร์มันไม่ได้บักวิ่งนะครับมันแบบคิดไปเองนะครับแต่แว่นตาตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันไม่บักแล้วนี่ก็คือวิ่งไวกว่าจริงนะครับแสดงว่ามันเร็วนะครับนะวิ่งนำผมไปแล้วนี่ครับผลก็ตามนี้ครับตามที่เห็นเลยนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม